ในส่วนของลิงก QuickTime Video for Publishing to QuickTime ตรงนี้จะเป็นส่วนที่สามารถจะลิงก์วิดีโอจากภายนอกนะครับเข้ามาใชใ้ภายในโปรแกรมได้โดยที่ไม่ใช่เป็นการ Import วิดีโอเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้อง Encode ในส่วนของวิดีโอด้วยนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในหัวข้อต่อไปแล้วกันนะครับผมจะคลิก next ต่อไปแต่ก่อนนั้นผมจะเลือกที่ Progressive Download from Web Server นะครับคลิกที่ next เมื่อคลิกที่ next นะครับจะปรากฏส่วนที่ แสดงถึงพรีวิววิดีโอให้กับเรานะครับเป็นมอนิเตอร์เล็กๆที่บริเวณตรงนี้ในส่วนตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่ง0000นะครับก็คือตำแหน่งวินาทีแล้วก็เวลาในการแสดงผลนั่นเองเราสามารถจะลองเลื่อนในส่วนของสไลเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่อดูตำแหน่งนะครับที่เราต้องการที่จะดูได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองต้องการจะใช้บางช่วงนะครับอย่างเช่นผมต้องการจะใช้ช่วงนี้ก็เลื่อนที่ส่วนด้านล่างนี้นะครับเอามาที่ช่วงนี้นะครับเพื่อเลือกนะครับผมก็เลื่อนมา เราก็จะได้เฉพาะช่วงนี้นะครับโปรแกรมนั้นจะประมวลผลเฉพาะช่วงนี้ให้กับเรานะครับผมก็เลือกช่วงนี้นะครับเอาแล้วครับและนี่ก็คือส่วนที่เราสามารถจะเลือกช่วงเวลาที่จะนําเข้าไปภายในโปรแกรม adobe flash ของเราได้ต่อมาเรามาดูที่แท็บด้านล่างซึ่งจะมีแท็บต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นมาดูที่ encoding profiles ในส่วนนี้จะเป็น preset ต่างๆนะครับซึ่งเป็นค่าสำเร็จรูปเป็นค่ามาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมาให้ ตรงนี้นะครับเราสามารถจะเลือกเวอร์ชั่นของ Flash Player ได้ว่าต้องการที่จะให้เวอร์ชันใดสามารถจะเล่นไฟล์วิดีโอของเราได้ถ้าหากว่าเราเลือกที่ f Flash 8นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่มี Flash 7จะไม่สามารถดูวิดีโอของเราได้นะครับจะต้องดาวน์โหลด Flash Player เวอร์ชัน8ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะดูหรือว่าชมวิดีโอของเราได้นะครับตรงนี้ควรจะคำนึงถึงผู้ที่จะมาใช้งานในส่วนของเว็บของเรานะครับว่า เป็นบุคคลประเภทไหนนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่เกรดไหนนะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าใช้ Flash p l a y ร r รุ่นเก่านะครับเราก็สามารถที่จะใช้ Flash 7นะครับหรือว่ากันเหนียวไว้ก่อนนะครับก็เลือกที่ Flash 7ไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเลือก Fla s h 7 Flash Player 7สามารถดูได้ Flash p l a y e r 8ดูได้ Flash p l a y e r 9ก็ดูได้นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของคุณภาพกันว่าต้องการจะให้คุณภาพนั้นเป็นอย่างไรมีมีเดียม o ลนะครับ แล้วก็ High นะครับซึ่งมีเดีย o w High ตรงนี้ก็จะมีค่านะครับในการส่งผ่านข้อมูลต่อวินาทีปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราสำรวจแล้วว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของเรานั้นนะครับใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเราก็อาจจะเลือกตัวเลือกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดได้ก็สามารถจะเลือกดูได้นะครับตามความต้องการของเราเสร็จแล้วมาดูที่ในส่วนของแท็บวิดีโอในส่วนของ Encode วิดีโอตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ คลิกนะครับเราไม่สามารถปรับค่าใดๆไ,ไ,ได้และการนําเข้าของวิดีโอครั้งนี้ก็จะไม่มีภาพนะครับจะมีแต่เสียงผมจะคลิกเพื่อที่จะปรับค่าในส่วนของ encode วิดีโอนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับการเปิดวิดีโอก,ก็คือโคเด็กนะครับโคเดกนั้นจะเป็นค่าที่บริษัทแต่ละบริษัทนั้นก็จะกําหนดมาแตกต่างกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะอ่านหรือว่าดูไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นต้นอย่างเช่น Flash ฟลช์นั้นก็มีโคเดก2รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือ s o ร e n s o n s Park นะครับ s o ร e n s o n s Park ตรงนี้นะครับจะเป็นโคเดกเ,เวอร์ชันเก่าถ้าหากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เข้ามาชมนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของเราเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจะเก่านะครับเราก็เลือกที่โคเดกนี้นะครับเพราะว่าโคเดกนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆนั้นสามารถที่จะดูไฟล์แฟชชวิดีโอของเราได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ก็เลือกที่โคเดกใหม่นะครับโดยโคเดกนี้จะใช้ตั้งแต่เวอร์ชัน8ขึ้นมานะครับก็ชื่อว่าโคเดก on to VP6 นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะให้วิดีโอของเรานะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็เลือกที่ตัวเลือก2ตัวนี้นะครับเพื่อช่วยให้วิดีโอของเรานะั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราเลือกที่2ตัวนี้นะครับก็จะทําให้การประมวลผลนั้นค่อนข้างจะนาน ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องมากด้วยนะครับในการประมวลผลต่อมาเฟรมเรทนะครับตัวอย่างนี้ผมยกเลิอกออกไปก่อนนะครับเฟรมเรทก็คือจํานวนการแสดงผลของเฟรมวิดีโอภายใน1วินาทีนะครับก็จะเหมือนกับการนําภาพมาเรียงกันภายใน1วินาทีว่าจะให้มีกี่ภาพนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะ25เฟรมต่อวินาทีเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเลือกที่ same as source โปรแกรม f Flash นั้นจะคํานวณเฟรมใน1วินาทีของ ไฟวิดีโอต้นฉบับให้กับเราโดยอัตโนมัติแล้วก็ทําการ Encode โดยการอ้างอิงจากเฟรมเรทเดิมนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้ในส่วนนี้ไว้นะครับแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของเฟรมที่เราสามารถจะเลือกได้อย่างมากมายนะครับยิ่งเฟรมน้อยนะครับก็จะทําให้ขนาดไฟล์นั้นเล็กลงด้วยแต่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นก็อาจจะไม่สมูทมากนักน,นะครับก็ลองเลือกดูแล้วก็ต่อมานะครับคุณภาพนั้นก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะเลือกคุณภาพนะครับ i g h Medium Low นะครับ Custom ต่างๆถ้า High นั้นก็จะให้คุณภาพที่ดี ขนาดไฟล์ใหญ่โลคุณภาพไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าขนาดไฟล์เล็กการดาวน์โหลดการรับชมก็จะรวดเร็วนะครับก็เลือกตามความต้องการของเรานะฮะ max data rate ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะพิมพ์ตัวเลขลงไปเพื่อที่จะกำหนดให้ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลต่อ1วินาทีนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้มีหน่วยเป็นกิโลบิตนะครับสามารถเลือกได้ต่อมาก็คือ frame placement นะครับ frame placement นั้นนะครับ จะเป็นส่วนที่เราจะต้องมาดูถึงรายละเอียดกันก่อนนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะครับเฟรมเพสเมนต์นั้นนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าโปรแกรมนั้นทำการจัดกลุ่มโดยการแบ่งเฟรมต่างๆให้เป็นก้อนๆไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเลื่อนในส่วนของสไลเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่อค้นหาวิดีโอที่เราต้องการได้อย่างสะดวกถ้าหากว่าค่ามากนะครับการค้นหาวิดีโอโดยใช้การสไลเดอร์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างหยาบซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับคุณภาพของความคมชัดนะครับแต่ว่า จะทําให้ขนาดไฟล์นั้นเล็กลงนะครับถ้าหากว่าค่าน้อยแต่ถ้าหากว่าค่ามากนะครับความละเอียดในการค้นหาตําแหน่งที่เราต้องการจะชมวิดีโอนั้นก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะทําให้ขนาดไฟล์นั้นใหญ่มากขึ้นด้วยโดยปกติแล้วนะครับโปรแกรมนั้นจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัติซึ่งอัตโนมัตินั้นจะคํานวณผลโดยอ้างอิงจากวิดีโอต้นฉบับนะครับว่ามีกี่เฟรมแล้วโปรแกรมจะรวมเฟรมให้กับเรานะครับเท่ากับ2วินาทียกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่า เฟรมเรทเท่ากับ25เฟรมต่อ1วินาทีนะครับ2วินาทีในส่วนของคีย์เฟรมเพ a สเมนต์ก็จะเท่ากับ50เฟรมนะครับดังนั้นเมื่อโปรแกรมเรนเดอร์หรือว่าประมวลผลไป50เฟรมนั้นก็จะกรุ๊ปไว้ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับแล้วก็ประมวลอีก50เฟรมแล้วก็กรุ๊ปไว้เมื่อนำม,มาต่อกันนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของวิดีโอในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะค้นหาในส่วนของวิดีโอที่เราต้องการจะชมได้อย่างง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองนั้นปรับค่าตรงนี้อย่่างเชน 25frame ในส่วนของ c r e y Frame Placement จะเปลี่ยนเป็น Custom ทันทีนะครับใน,นตัวอย่างนี้ผมใช้อโตเ m ม t ติในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของ Audio กัน